ที่ไม่ผิดพลาดครับนายสมพลนรไทยสงรองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเป็นประธานเปิดงานและร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทยสมาคมเกษตรปลอดภัยบริษัทไทยชูการ์มิลเลอร์จำกัดบริษัทซินเจนทาครอปโปรเทคชั่นจำกัดในโครงการความยั่งยืนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลด้านสังคมสุขภาพสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปอีกด้วยแต่เราก็มีมาตรการในการจะช่วยเหลือหรือส่งเสริมในการนำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้นะครับเช่นในเรื่องของการเก็บเกี่ยวนะครับเช่นเรื่องของการนำใบอ้อยนะครับมาขายเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงงานน้ำตาลนะครับก็จะมีส่วนนี้นะครับในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนก็จะลดลงไปด้วยนะครับนักกีฬา